ครับผมนายรณพีชาวเชียงขวางนางสาวขวัญพัฒน์กัญญาบุตรและนางสาวชาลินีอินทราสมบัติผู้สร้างสรรค์การแสดงชุดพุทธบาทบูชาปทุมมาสการะนิราศพระบาทเป็นบทประพันธ์ของท่านสุนทรภู่กล่าวถึงการเดินทางตามเสด็จพระองค์เจ้าประถมวงศ์พระโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศกรมพระราชวังประวัติสถานพิมุขมงคลไปนมัสการรอบพุทธบาทจังหวัดสระบุรีในการแสดงในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นมีทั้งชาววังชาวบ้านและผู้คนอีกจำนวนมากมายตามเสด็จไปด้วยดอกบัวหลวงที่ขึ้นอยู่ในสระน้ำทางเกษมคนในสมัยโบราณจะนำมาประดับปักใส่ขันเงินเพื่อขึ้นถวายองค์พระพุทธบาทคนในสมัยโบราณเชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นผลบุญสืบเนื่องให้ไปเกิดบนสวรรค์ผู้สร้างสรรค์จึงหยิบยกการบูชาลอยพุทธบาทเป็นการแสดงสร้างสรรค์การแสดงแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงที่1นมัสการองค์พระพุทธบาทช่วงที่2ชาวบ้านต่างรื่นเริงยินดีขอเชิญทุกท่านรับชมชุดการแสดงพุทธบาทบูชาปทุมมาสการะครับOne.